ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะขออนุญาตถอยหลังนิดนึงเห็นหน้าตัวเองใกล้ไป ก็ขอนำบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะในการจัดปฏิบัติธรรมอาจารย์บูชาน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชากับครูบาอาจารย์นะคะในเมื่อวานที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้ท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุทาง Facebook ได้บุญด้วยกันค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานจริงๆเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าพอจบจากคอร์สปฏิบัติธรรมสวัสดีค่ะพี่ต๋อมพี่ต๋อมก็มีท่านนึงนะคะที่เสียสละเวลานะคะพอทราบข่าวปุ๊บก็มาเลยขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะก็วางแผนเอาไว้สวัสดีครับพี่หน่อยนะวางแผนเอาไว้ว่าเดี๋ยวจบคอร์สปุ๊บเนี่ยจะทำเอกสารเกี่ยวกับวัดสมาคมต่อนะคะที่จะต้องไปทำเรื่องราวต่างๆอีกหลายอย่างก็ปรากฏว่าง่วงนอนมากอะง่วงนอนจนปวดหัวนะแต่ที่พี่ต๋อมกลับไปอะนะครับแต่ว่าก็ยังฝืนโพสต์อีกสักโพสต์หรือสองโพสต์หลังจากนั้นอะจำไม่ได้นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายมันก็เหมือนจะป่วยมาตลอดอะค่ะแต่ว่าอาศัยพักเป็นช่วงๆ อย่างไปอินเดียเนี่ย ก็อาศัยหลับในรถช่วงที่รถวิ่งมันก็เซฟกำลังไปได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือพยายามที่จะพักในช่วงที่รถวิ่งอยู่ถ้าเกิดรถไม่วิ่งนะคะถ้าเกิดไม่มีการนั่งรถเนี่ยก็ไม่ได้พักเลยโดยนิสัยสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ก็ไม่ได้พักก็เลยพักช่วงอินเดียก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังช่วยได้นะถึงจะป่วยอยู่ตอนนั้นก็ป่วยค่ะกินทั้งยาแบบหลายอย่างก็ยังประคองมาได้ตลอดก็ป่วยก็ไม่พักทีนี้เนี่ยเมื่อวานก็เลยเขียนที่ Facebook ไปวันนี้เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดป่วยนะคะแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่ยอมทำงานแล้ว ประมาณว่าถ้ามันคุยได้เนี่ยสวัสดีค่ะพี่เพชรถ้ามันพูดได้บอกฉันให้แกป่วยแกก็ไม่ยอมพักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฉันปิดสวิตช์แกเลยมันเอาไม่อยู่นะคะมันหลับมันง่วงนอนแบบจนไม่รู้จะง่วงยังไงง่วงแบบเอาไม่อยู่อ่ะปวดหัวง่วงนอนอยู่อย่างนั้นเลยค่ะพอพี่ต๋อมกลับไปก็หลับเลยหลับส่งแขกหมดแล้วก็หลับเลยค่ะตื่นขึ้นมาอีกทีนึงทุ่มครึ่งเออได้เวลาจัดรายการวิทยุรายการอุทิศธรรมเออจัดรายการดีกว่าเดี๋ยวค่อยนอนต่อนะคะก็เตรียมตัวจัดรายการวิทยุจนจัดรายการวิทยุเสร็จก็หลับต่อเลยค่ะจากรายการวิทยุจัดหลับต่อจนถึงตื่นไปทีประมาณ5 ทุ่มได้ตื่นมา5 ทุ่มครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นมาอีกทีหนึ่งประมาณตีสามกว่าดูนาฬิกาทุกครั้งที่ตื่นนะคะถึงได้รู้เวลาแล้วก็ตื่นมาอีกทีหนึ่งตี 5นะคะตื่นมาทั้งหมดครั้งละ3 ชั่วโมงกว่าแล้วก็ตื่นมาครั้งหนึ่งเป็นการนอนที่เรียกว่ายาวที่สุดนะคะเป็นช่วงเวลานอนที่ยาวที่สุดนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอตื่นขึ้นมาพี่หมอก็ต้องขอบคุณพี่หมอเพราะก็ทักเข้ามาตอนวันที่ห้ากว่าอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าเออยังปวดหัวอยู่เลยพี่อะไรเงี้ยพี่หมอก็เอากาแฟมาให้กับบอกพี่เอาขนมมาด้วยนะอยากจะได้ยาด้วยพี่บอกอาจจะปวดหัวเพราะกาแฟไหมเพราะไม่ได้กินกาแฟอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เราหายเพราะอะไรกินทั้งยากินทั้งกาแฟก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างเหมือนกับกลับมาน่าจะ 80% รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นเลยอ่ะมันได้นอนเยอะนะได้สดชื่นขึ้นมาก็ท่านได้ติดตามที่ติดตามรับฟังอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้เป็นอะไรค่ะแค่ร่างกายมันปิดสวิตช์ตัวเองเฉยนะปิดสวิตช์ตัวเองไปเฉยเลยหลับแบบสนิทเลยค่ะนะซึ่งไม่เคยได้นอนหลับเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่า
นานมากแล้วเพราะงานมันเยอะถึงเวลาเนี่ยไม่มีใครบังคับนะคะงานเยอะเนี่ยต้องบอกไปก่อนว่าตัวเองเนี่ยล่ะเป็นคนแพลนงานให้ตัวเองอยากจะทําวันนั้นอยากจะทําวันนี้อยากจะทําวันโน้นอะไรเงี้ยนี่ก็เริ่มวางแผนให้ตัวเองต่ออีกแล้วเพราะว่างานเกี่ยวกับงานวิจัยเนี่ยมันบีบจริงๆที่บอกจริงๆทุกครั้งเนี่ยเขาเนี่ยจริงสุดละเวลาเหลืออีกประมาณแค่2เดือนที่จะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก็ต้องเข้าสู่ภาวะของนิสิตแต่งานในวัดก็คงทำปกติก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะกราบเรียนท่านพระอาจารย์ว่าจาก6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะคะวางแผนไว้ว่าจะเป็นส่วนของงานวิจัยแต่ส่วนเช้าเนี่ยจนถึง6โมงเย็นเนี่ยก็ยังเป็นเวลาของวัดเหมือนเดิมคงต้องแบ่งเวลาแบบนี้6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็เวลา12ชั่วโมงเพื่อที่จะเคลียร์ชีวิตตัวเองพอเราหมดภาระตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็หนึ่งมันหลายอย่างมันคือความรับผิดชอบอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอยากจะเป็นด็อกเตอร์หรือเปล่าเนี่ยไอ้คำว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนาสูงสุดนะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดก็คือการได้ทำงานวิจัยเพราะว่าความรู้มันจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละค่ะ ที่ผ่านมาตอนปริญญาโทเนี่ยได้ความรู้ก็ตอนงานวิจัยนี่แหละค่ะท่านญาติธรรมมันจะมีสิ่งดีๆอีกเยอะเลยที่จะมาเล่าให้ท่านญาติธรรมได้ฟังเปิดมุมมองเปิดความคิดได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยคือเราเองเนี่ยเป็นนิสิตการที่เราเรียนไม่จบเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะเสียเครดิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบีบหัวใจเรื่องการความรับผิดชอบตรงนี้มากกว่าที่จะต้องทำให้จบนะคะก็ถามว่าเราไม่ได้ความสำคัญกับสิ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัดถึงเรื่องของโอกาสในการสร้างความดีสร้างบุญซึ่งเราไม่รู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะจบลงวันไหนพอโอกาสมันมาเนี่ยมันตัดใจทิ้งโอกาสไม่ได้จริงๆมันตัดใจไม่ได้อย่างพระธุดงค์มาอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์มาเนี่ยโอ้โหมันรอคอยมาหลายปีมากที่ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือเนี่ยมาเหยียบที่วัดภูจวงมันเป็นความภูมิใจนะมันโอ้โหยิ่งอันเนี้ยถึงจะมีธุระอะไรสำคัญขนาดไหนก็ต้องทิ้งก่อนถามว่าการเรียนสำคัญไหมก็สำคัญแต่มาดูมันยังได้นะไอ้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันคิดว่ามันยังได้นะมันยังได้นะก็เลยผัดวันประกันพุ่งมาจนถึงเวลานี้คิดว่าฟ้าเปิดละตอนนี้ฟ้าเปิดจริงๆก็จะเหลือแค่งานของจิตอาสา ก็พยายามที่จะเคลียร์งานให้กับทางจิตอาสาจริงๆแล้วเนี่ยมองไปเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสาเนี่ยมันมองไปแล้วก็เราพอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของทีมได้บ้างบางอย่างเราก็ทำแต่ตอนนี้ทางหลายๆท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณตุ้มคุณปลาหรือน้องเมย์เนี่ยหลายท่านก็พยายามช่วยละพอรู้ว่าอาจารย์ธรรมบุรีก็ไม่รอดแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะช่วยอาจารย์ก็ในส่วนของการเซ็นเอกสารอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำเองนะคะตอนนี้ที่ผ่านมาตอนจดทะเบียนเนี่ยทำเองกับคุณตุ้มแล้วคุณปาก็ช่วยตรวจทานก็เรียกว่ามันเป็นงานรายละเอียดซึ่งมันต้องมีเวลาอย่างงานเอกสารเนี่ยมันต้องมีเวลาให้ค่ะมันต้องรอบคอบอ่ะจริงเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่ทำงานเอกสารจะไม่เข้าใจเลยมันเหมือนไม่เหนื่อยนะนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยแต่มันเหนื่อยหัวใจตรงที่ว่ามันถูกไหมไม่ถูกไหมแล้วยิ่งมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะคะไหนจะกลับมาประสานงานกับทางบัญชีมั่งต้องขออนุโมทนาบุญนะครับคุณมดก็เป็นญาติธรรมดงยางมันก็จะวนกันอยู่ในกลุ่มของคนบุญนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการทำบัญชีนะบัญชีของสมาคมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในกิจกรรมบุญต่างๆในขออนุโมทนาบุญกับยายนะคะที่มาร่วมปฏิบัติธรรมกันก็มามากกว่าที่คิด
ครั้งแรกคุยกับพี่หมออมพรว่าถ้าเกิดไม่มีใครมาเนี่ยพวกเราเนาะจริงๆแล้วพี่หมอก็ป่วยหลายคนก็ป่วยกันหมดเลยแต่วันสำคัญเนี่ยนะทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ให้กับครูบาอาจารย์พองานมันจบลงไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดความภูมิใจค่ะแต่ทีนี้พอมีเวลาเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้มันพอมีเวลามันได้พักนะสมองก็เริ่มเปิดขึ้นมามันก็พอมีเวลาเราลืมอะไรหลายๆอย่างไปเพราะว่าจิตเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันจนมันไม่ได้คิดถึงอดีตแล้วไม่ได้คิดถึงอนาคตอะค่ะอยู่กับปัจจุบันจริงๆกับงาน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 เนี้ยเราลืมถึงคนรอบข้างเราไปปฏิสัมพันธ์ของเราแต่ละคนที่ติดต่อกับเรามาเนี่ยเราน้อยมากเราตอบน้อยพูดน้อยความจริงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรานะเขาสนับสนุนเราอยู่นะก็เลยเมื่อมีโอกาสวันนี้ก็เลยได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยแท็กไฮไลท์ไม่ค่อยแท็กผู้ติดตามเท่าไหร่แต่วันนี้ต้องแท็กไฮไลท์แท็กผู้ติดตามเพราะว่าอยากจะขอโทษทุกท่านที่สนับสนุนมาแล้วตัวเองเนี่ยปฏิสัมพันธ์น้อยจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดของงานเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันก็คือทำเองซะเป็นส่วนใหญ่แล้วผู้ช่วยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยอีกท่านหนึ่งซึ่งจะกล่าวไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยคือพี่หมออมพรพี่หมออมพรเนี่ยช่วยงานตั้งแต่ในพรรษาเบาแรงถ้าไม่มีพี่หมออมพรล่วงวันนี้อีกดีที่พี่มีพี่หมออมพรอยู่มาอยู่ในพรรษาด้วยกันมาเรียนบาลีถ้าพี่หมออมพรเข้าคอร์สเข้มก็หนักแต่ทีนี้พี่หมออมพรไม่ได้เข้าคอร์สเข้มพี่หมออมพรมาเรียนบาลีเพราะฉะนั้นส่วนงานอื่นๆก็ช่วยได้เยอะมากพระเนนการเรื่องของการดูแลพระเนนต่างๆเมื่อก่อนก็ตัวเองต้องดูแลทั้งหมดทางพี่หมออมพรทั้งแม่ชีกัญญาทางพี่นางแล้วก็พี่อรพินก็มาช่วยในการในส่วนของการดูแลพระเนนเวลาที่จะต้องถวายน้ำปานะเวลาที่จะต้องอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเป็นรายละเอียดที่เราต้องใส่ใจไอ้ความใส่ใจเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมคะไอ้ความใส่ใจเนี่ยแหละมันเป็นพลังของหัวใจที่มันบวกแต่ถ้าเกิดคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกถึงความใส่ใจเขาจะรู้สึกว่าเราเอาเวลาไปทำอะไรอยู่เราไปยุ่งเรื่องนู้นเรื่องคนนี้อะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยความใส่ใจคือความรักตัวเองความใส่ใจคนอื่นคือความรักตัวเองฟังแล้วมันแปลกๆไหมทำไมถึงพูดอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจคำว่าจิตเป็นกุศลซะแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ความที่เราใส่ใจคนอื่นมันคือจิตที่เป็นกุศลใส่ใจกับเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันทุกวันนี้พยายามที่จะแยกแยะความหมายของการทำความดีให้มันขาดออกจากกันกับการทำบาปนะคะการทำความดีเนี่ยที่มันคิดว่าใส่ใจเนี่ยกับยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันอันนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังความใส่ใจในคนอื่นก็คือว่ามันเป็นกุศลสนใจความรู้สึกสนใจความรู้สึกของคนอื่นว่าความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงเขาต้องการอะไรแล้วเขาไม่ชอบอะไรถ้าเขาต้องการอะไรถ้ามันเป็นความดีมันเป็นกุศลเราก็สนับสนุนถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเตือนได้เราก็เตือนถ้าเราเตือนไม่ได้เราก็เงียบเงียบไว้กิเลสของเขาเขารักอยู่อย่าไปยุ่งกับกิเลสของเขาอันนี้คือใส่ใจแต่ถ้าเกิดว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านถ้ายุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้ใส่ใจนะมันจะมีอาการแบบนี้ค่ะยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยไปสอดดูสอดรู้แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เข้าไปจัดการต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ได้เรียกว่าใส่ใจแต่ทุกวันนี้คนเราเนี่ยตีความหมายคำว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นใส่ใจค่ะมันก็เลยมีปัญหาการล่วงเกินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกันก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันโดยที่เราเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะถ้าเกิดอย่างพระเทวทัตอย่างเงี้ย
เอาง่ายๆเนี่ยเอาพระเทวทัตเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะว่าพุทธบริษัททุกคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องรู้จักพระเทวทัตพระเทวทัตใส่ใจหรือว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมความใส่ใจของพระเทวทัตถึงทำให้พระเทวทัตตกนรกล่ะใครที่มีนิสัยเหมือนพระเทวทัตคืออยู่ในพุทธศาสนาหวังดีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะคิดเองเออเองหมดเลยแล้วก็ไปบอกกับพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้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 แล้วก็จัดการกับพุทธเจ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไม่ได้ดั่งใจคนเอาใจใจตัวเองอะพอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บก็ไปหาพวกเลยให้คนเนี่ยคิดเหมือนกับตัวเองจะได้บีบพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วในวิธีนี้คือการบีบพุทธเจ้านะให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นด้วยกับความคิดของพุทธเจ้าให้เห็นด้วยกับตัวเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่พูดไงคะพระพุทธเจ้าเพียงแค่ปฏิเสธความหวังดีที่ขาดปัญญาของพระเทวทัตพุทธเจ้าไม่พูดพอพระเทวทัตมาทูลขอเนี่ยพุทธเจ้าก็เพียงแค่ปฏิเสธไปให้กับพระเทวทัตฟังว่าไม่ได้แล้วก็ให้ผลกับแค่พระเทวทัตเท่านั้นแต่พระเทวทัตเนี่ยไม่ได้เอาเหตุผลที่พระเจ้าแสดงเนี่ยไปพูดให้กับพระสงฆ์อื่นๆฟังแต่เอาความคิดของตัวเองเนี่ยที่คิดว่ามันถูกเนี่ยไปพูดแล้วก็โน้มน้าวพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยให้มีความเข้าใจผิดในพระพุทธเจ้าจนพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจในพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็หมดความศรัทธาในพุทธเจ้าแต่มาเชื่อพระเทวทัตแทนนี่แหละคือสาเหตุของสังฆเภททำให้เกิดการแตกแยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเทวทัตเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยหวังดีกับพุทธศาสนาแต่มันผิดเวลามันผิดหน้าที่ของตัวเองอันนี้แหละค่ะคือเขาเรียกว่าคนเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านยุ่งก็คือว่ามันไม่มีประโยชน์ท่านญาติธรรมเป็นแบบนี้กันมั่งหรือเปล่าเราได้ดูสถานะของเราไหมว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราควรที่จะเข้าไปมีบทบาทกับสิ่งนั้นมากขนาดไหนคำว่าใส่ใจเนี่ยคุณต้องดูคนที่เราเข้าไปจัดการเขาด้วยว่าเขาเนี่ยรักอะไรเขาเกลียดอะไรถ้าเขารักอะไรเราก็ต้องสนับสนุนในสิ่งที่เขารักถ้าเขาเกลียดอะไรเราก็ต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เขาเกลียดอย่างนี้เขาเรียกว่าใส่ใจแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปจัดการไปบังคับคนอื่นเขาให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการแบบเนี้ยเขาเรียกว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านล่วงเกินก็จะเป็นลูกหลานของพระเทวทัตยิ่งในสังคมเราเนี่ยมีเยอะค่ะเข้ามาปุ๊บประสบการณ์ก็ไม่มีเลยไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ร่วมกันไม่เคยมีอะไรเข้าไปปุ๊บหวังดีมีหลายที่ค่ะเป็นแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยเข้ามาปุ๊บหวังดีมองปุ๊บทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยอยู่มาก่อนเพิ่งจะมาอยู่น่าจะทำอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะอย่างงู้นน่าจะอย่างนี้ถ้าคนขาดสติปัญญาก็จะฟังแล้วก็โอ้โหคนนี้เขาดีจริงๆเลยนะเข้ามาเขามีทั้งนั้นที่เขาไม่มีประสบการณ์เข้ามาจัดการกับคนนู้นเข้ามาจัดการกับคนนี้จนคนที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องแต่ละเรื่องหน้าที่ของเขาเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดเขาเคยอยู่กันปกติชีวิตมันก็ผิดปกติการที่เราทำให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยผิดปกติไปเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมาเนี่ยนั่นคือยุ่งเรื่องชาวบ้านต้องถามเขาว่าการมายุ่งมากขึ้นของเราเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขหรือเขามีความทุกข์บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่การอยู่ร่วมกันมันไม่ใช่แค่ผู้นำอย่างเดียวที่พอใจในสิ่งที่เราพูดแต่มันจะต้องเป็นบริบทของคนทุกคนมันต้องพอใจแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาก้าวก่ายล่วงเกินเนี่ยเราจะต้องมานั่งอดทนกับการก้าวก่ายทั้งที่มันไม่มีความจำเป็นมันก็ไม่ใช่เราต้องมานั่งอดทนเพื่อทั้งที่ผ่านมาเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรบางครั้งเนี่ยปัญหามันไม่มีเราก็ไม่ต้องไปแก้มันบางทีปัญหามันไม่มีนะคะพูดให้มันกลายเป็นปัญหาแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปแก้คนแบบนี้ก็มีซึ่งในสังคมแบบนี้มันมีเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยการพยายามที่จะเป็นบุคคลสำคัญการพยายามที่จะเป็นฮีโร่มันต้องเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันมีปัญหาจริงๆแล้วเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะทำสิ่งที่มันเป็นปกติให้กลายเป็นปัญหาเนี่ยบางทีมันก็ใช้ได้กับคนที่ไม่มีสติเขาก็อาจจะดูว่าคนคนนี้โอ้โหมาเข้ามาแก้ไขปัญหามาเก็บรายละเอียดแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันปกติดีอยู่แล้วแต่ทำให้สิ่งที่มันปกติกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาแก้ไขก็มีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วมันปกติอยู่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขากลายเป็นตัวปัญหาเนี่ยคุณจะไม่ได้หัวใจของเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความแตกแยกเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคุณกำลังเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแตกแยกเราต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเข้าไปในสังคมไหนเนี่ยคนที่เขาอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยมันรักกันมากขึ้นหรือมันเกลียดกันมากขึ้นจากเขาอยู่กันมาก่อนเนี่ยเขามีชีวิตแบบไหนกันมันมีความรักมันมีความอบอุ่นแล้วพอเราเข้ามาเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าเรามาแก้ไขปัญหานะแต่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเรามาสร้างปัญหาแล้วที่ยิ่งเราไม่สำนึกเนี่ยมันยิ่งทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่จบอายุของมนุษย์ของคนเราเนี่ยมันมีค่าน้อยมากเวลาน้อยมากอะยิ่งใครที่เกิน40ไปแล้วเนี่ยร่างกายเริ่มถอยแล้วนะคะอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่า เมื่อวานร่างกายปิดสวิตช์ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็เป็นมาหลายครั้งแต่ว่ายังฝืนอยู่อะหลับแบบอยู่ดีๆก็หลับไปไม่รู้ตัวแต่ก็รีบตื่นขึ้นมาทำอย่างอื่นต่อมันไม่ได้แบบเหมือนกับไม่ได้มีวันเนี้ยกิจกรรมถามว่ามีที่อะไรต้องทำไหมก็มีเกี่ยวกับงานเอกสารต่างๆแต่มันก็ไม่ได้รีบมันก็ไม่ได้บีบมันก็เลยไม่ได้ต้องรีบขึ้นมาอะไรเงี้ยเออมันมีเวลาพักมันได้นะเวลามันได้นะความจริงตั้งใจว่ากลับมาเนี่ยก็จะมาทำเกี่ยวกับงานวิจัยที่เรียนแต่สถานการณ์เปลี่ยนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เข้าโรงพยาบาลก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างกรุงเทพกับอุทัย2วันแล้วก็ต่อด้วยการเตรียมงานทำเกี่ยวกับงานอาจารย์บูชาก็ยาวมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาให้กับคนที่ไร้สาระยิ่งมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำถูกแล้วสิ่งที่จะต้องทำมากขึ้นก็คือเอาใจเนี่ยวางคนไร้สาระนั้นเสียแต่ต้องขอบคุณคนไร้สาระทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตมันทำให้มีเรื่องราวต่างๆมาเป็นประโยชน์กับผู้ฟังให้ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นประโยชน์หลายท่านฟังแล้วเนี่ยบางทีเจ้าตัวเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยฟังแล้วก็โกรธฟังแล้วก็เคืองก็ต้องขออภัยว่าทุกครั้งที่มีการพบปะพูดคุยกับคนเนี่ยปกติจะใช้วิปัสสนาตลอดเวลาไม่ได้เอาอารมณ์เป็นใหญ่เรียนรู้คนเพื่อที่จะสร้างบารมีค่ะใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมันจะเจริญสติปัฏฐาน4โดยอัตโนมัติอ่ะใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะดูใจตัวเองตลอดเวลาว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ดูคนอื่นในสิ่งที่เขาพูดเขาต้องการอะไรเขามีเจตนาดีหรือมีเจตนาไม่ดีแรกๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้พยายามอ่านอะไรเยอะพยายามอยู่กับปัจจุบันแต่ทุกครั้งที่อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่แปลกจากการมีสติท่านยติธรรมคะทราบหรือเปล่าว่าคืออะไรมันเห็นพิรุธค่ะมันเห็นพิรุธอย่างเช่น
ยังเคยคุยโทรศัพท์กับคนอยู่ท่านหนึ่งเราเนี่ยชื่นชมเขาเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะว่าเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้คุยโทรศัพท์เขาเริ่มเอาคนอื่นมาว่าให้เราฟังจากครั้งแรกเนี่ยเราฟังเราก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารเพื่อนสนิทเขาเองเขาก็เอามาพูดแต่ก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังรักกับเพื่อนสนิทเขาอยู่ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจกับใครอ่ะอย่างคนที่เขาบอกว่าเขานับถือเขารักเขาก็ยังเอามาว่าคนที่ทำงานด้วยกันกับเขาเนี่ยแต่วิธีการว่าของเขาเนี่ยครั้งแรกเราฟังเราก็เกวนะคะเขาพูดให้ฟังเพื่อนเขาอย่างนั้นอย่างนี้ทำยังไงดีเพื่อนเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจเขาเพื่อนว่าเขาเพื่อนด่าเขาทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับเพื่อนเขาเลยนะเราฟังแล้วเอ่ยเรารู้สึกไม่ดีกับเพื่อนเขาแล้วเขาก็มาสงสารต่ออีกทำยังไงดีเนี่ยคนนี้ก็อย่างนั้นคนนั้นก็อย่างนี้เราก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับคนนู้นคนนี้ต่อเฮ้ยมันเกิดเอะใจขึ้นมาเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยทำไมพูดให้เราไม่ชอบคนอื่นครั้งแรกเราก็สงสารเขานะคะแต่มันรีบเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยพอเราแสดงความเห็นใจเขาเนี่ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นแม้กระทั่งคนที่เขาทำงานด้วยเป็นหัวหน้าเป็นหลักเนี่ยเขาก็ยังออกมาพูดพอเขาออกมาพูดปุ๊บเนี่ยแล้วเฮ้ยแต่ว่าในเวลาเดียวกันคนที่เขาพูดถึงทุกคนน่ะรักเขานะเฮ้ยไม่ใช่ละไอ้ตัวสวัสดีค่ะพี่วันไอ้ตัวที่มันมีสติเนี่ยแหละมันกำลังบอกให้เรารู้ว่าคนคนนี้คบไม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะไปบอกคนอื่นยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูมีอัธยาศัยดีกับทุกๆคนเขาจะพูดดีกับทุกๆคนแต่ว่าจิตใจเนี่ยพอเราได้เรียนรู้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ละ ไอ้ตัวนี้แหละค่ะมันทำบอกให้เรารู้ว่าเราควรที่จะวางตัวยังไงกับใครถ้าเกิดเขาคุยกับเราเขาก็ต้องไปบอกคนอื่นแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยทำไมอาจารย์ธรรมวรีถึงเป็นอย่างนี้ไม่รู้นะไม่รู้สิแล้วก็พูดให้น่าสงสารเป็นคนลักษณะพูดให้น่าสงสารตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยเราต้องคุยกับเขาให้น้อยลงแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราคุยกับเขาเยอะเนี่ยเราจะเป็นเป้าแน่ๆเลยแต่ถ้าเราคุยกับเขาน้อยลงปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นบางเรื่องอาจจะไปพูดยังไงก็ได้ที่เราไม่คุยกับเขาแต่เรื่องที่เรามีอะไรกับเขาไม่มีค่ะเพราะเราไม่ได้คุยกันการที่เราไม่ได้คุยกันมันสามารถป้องกันตัวเองได้ในระดับนึงเขาจะไปพูดยังไงก็ได้ว่าเราไม่คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยที่ช่วยเราได้คือท่านยติธรรมถ้าเกิดท่านมีสติแล้วท่านรู้ว่าใครเป็นคนที่ไม่ใช่น่ะกับเรานะคะเพราะคนทุกคนน่ะมันจะมีรักมีชังไม่เหมือนกันเราใช่คนอื่นรักคนดีกับทุกคนเหมือนกันหรือไม่ดีกับทุกคนเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เขาจะมีคนรักกับคนชังของเขาอยู่สิ่งหนึ่งก็คือตัดความสัมพันธ์เพราะว่าการตัดความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้คนรู้ว่าเราไม่ได้คุยกันหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องราวอะไรเลยที่เกี่ยวกับเราไปพูดแต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องราวไม่จบอะค่ะที่เกี่ยวกับเราอาจารย์นวลีพูดอย่างนั้นอาจารย์นวลีพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวไม่จบชีวิตเนี่ยมันมีงานอื่นต้องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเสียเวลากับคนประเภทนี้ไม่ได้ทุกคนเขาก็กำลังดำเนินชีวิตกันอยู่เขาเองก็ทำแบบนี้เขาก็ต้องการความรักเขาก็ต้องการได้ดีเขาจึงทำเราเข้าใจเขาแต่ว่าเราคงจะไม่มีเวลาไปเล่นอะไรแบบนั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เตียงเลือกที่จะทำคือไม่ได้โกรธนะคะคือเข้าใจแหละว่าคนทุกคนมันก็ต้องการเครดิตในสังคมต้องการชื่อเสียงต้องการอะไรแบบเนี้ยก็ให้เขาได้ไปให้เต็มที่แต่เราเองเนี่ยมามุ่งหน้าทำความดีที่เราวางไว้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมีไม่มากสวัสดีค่ะแวววันนี้เมื่อคืนเมื่อเช้าสิเมื่อเช้าโพสเฟซบุ๊กก็ยังเห็นคอร์สนะคะของที่สวนธรรมขมรพิทักษ์ก็ต้องบอกว่าหลายๆงานนะคะหลายๆงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเวลาโพสอะไรเลยไม่มีเวลาโพสมันเหมือนงานนี้จบงานนี้เตรียมจ่อรอเลย
งานนี้จบงานนี้เตรียมจ่อรองานนี้จบงานนี้เตรียมจ่อรอเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของความรักในงานบางทีเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยไอ้เรื่องจุกจิกกวนใจของคนที่ไร้สาระอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเครดิตอยากต้องการความรักอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องไร้สาระของเราอะค่ะมันกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจริญสติเนี่ยมันกลายเป็นรำคาญโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเจติธรรมมันรำคาญมันรำคาญโดยที่ไม่รู้ตัวพอมีสติว่าเฮ้ยเราไปรำคาญเขาแล้วนะก็ตั้งสติใหม่เพราะว่าเขาอยากจะมีชื่อเสียงเพราะเขาอยากจะมีเครดิตเพราะเขาอยากจะมีการยอมรับเขาจึงต้องพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้าใจเขาเท่านั้นพอเลยนะคะก็วางแผนกับชีวิตตอนนี้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยในระดับหนึ่งเพื่อให้เวลาเนี่ยก่อนที่จะอายุ60หลังจาก60ไปแล้วเนี่ยคาดว่าแผนที่วางอยู่เนี่ยมันคงยากขึ้นตอนนี้มันยังมีโอกาสในการทำสิ่งต่างๆอยู่ก็จะพยายามที่จะใช้บุญที่มีอยู่ชื่อเสียงเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ทุกวันนี้พาวเวอร์เล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ทุกวันนี้กำลังทรัพย์ที่มีน้อยนิดของทุกวันนี้ความสามารถที่พอมีอยู่ความอดทนที่ยังพอมีอยู่ทุกวันเนี้ยจะบริหารสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดในชีวิตค่ะไม่มีเวลาไปใส่ใจกับเรื่องไร้สาระของมนุษย์บางคนหรือบุคคลที่ทำให้งานเนี่ย ถ้าเกิดเข้ามาก้าวก่ายอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่าเราอธิบายเรื่องของความใส่ใจกับการยุ่งเรื่องชาวบ้านมันไม่เหมือนกันความใส่ใจในบุคคลอื่นก็คือคุณต้องรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขารักอะไรคุณต้องรู้ว่าคนคนนั้นเขาไม่ชอบอะไรแล้วคุณก็ต้องถนอมน้ำใจของเขาเอาไว้สิ่งไหนที่เขารักคุณจะต้องช่วยเขาประสบความสำเร็จสิ่งไหนที่เขาเกลียดเขาไม่ชอบคนเรามันมีกิเลสค่ะจะมาบอกว่ามันไม่มีหรอกที่มีเกลียดไม่ชอบไม่เป็นไปไม่ได้คุณไม่ใช่พระอรหันต์สิ่งไหนที่เขาไม่ชอบคุณต้องไม่ไปเสริมไม่ไปแตะต้องในสิ่งที่เขาไม่ชอบนั่นแหละเขาเรียกว่าใส่ใจกันแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองนะเราก็ต้องรู้ว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยไม่ชอบอะไรแล้วก็ชอบอะไรเขาเรียกว่าใส่ใจและรักกันจริงแต่คนที่พยายามขัดขวางในสิ่งที่คนอื่นชอบเพื่อที่ตัวเองบอกว่าตัวเองหวังดีหรือพยายามที่จะทำบางสิ่งในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่คุณบอกว่าคุณหวังดีสิ่งนั้นแหละคือการกระทำที่เรียกว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเพราะว่าไม่มีใครต้องการคนแบบนี้เข้ามายุ่งในชีวิตเลยค่ะถามญาติธรรมดีค่ะว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีคนมาบอกว่าฉันหวังดีเธอเปลี่ยนวิธีการเถอะถึงมันจะผิดเราก็อยากจะลองเพราะถ้าเกิดความผิดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือเราคนเดียวเนี่ยคุณไม่ต้องมายุ่งคุณไม่ต้องมากลัวเราเหนื่อยคุณไม่ต้องมากลัวเราอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะเหนื่อยไม่ต้องทำหรอกอันนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำห้ามทำเราไม่ทำสั่งคนอื่นมาสั่งเราอีกทีนึงอะไรเงี้ยแบบเนี้ยเขาเรียกยุ่งเรื่องชาวบ้านคนที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีใครชอบอะค่ะทีนี้เนี่ยพอมีการอธิบายมีการพูดว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็กลายเป็นว่าเราไปว่าอีกมันกลายเป็นลบกับลบอะยุ่งกับคนแบบนี้มันมีแต่เสียกับเสียกับเสียมันไม่มีดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดคนแบบนี้ออกจากชีวิตมันไม่ได้เลยค่ะมันเดือดร้อนไปหมดคนยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นหรือเปล่าไอ้ความปรารถนาดีของเราเนี่ยที่มันคิดว่าไอ้ความถูกต้องที่สุดของเราเนี่ยมันเป็นใหญ่เราถามเขาหรือยังว่าจุดหมายของเขาคืออะไรการที่เราไปขัดขวางการทำความดีของคนอื่นเนี่ยมันคือวิบากกรรมวันหนึ่งวันที่คุณมีความต้องการวันที่คุณมีความปรารถนาจะทำความดีสิ่งไหนก็แล้วแต่คุณจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณขัดขวางคนอื่น
สิ่งที่คุณไม่เข้าใจคือกรรมกรรมที่มันไปขัดขวางน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าใส่ใจเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดของคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันคือบุญค่ะบุญอะไรล่ะพอเราอยากจะทำความดีอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมาสนับสนุนเต็มที่อย่างเมื่อวานนะคะเมื่อวานที่จัดงานปฏิบัติธรรมบูชาเป็นอาจารย์บูชาถวายให้กับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยมันมองเห็นบุญตรงนี้นะคะบุญใส่ใจบุญใส่ใจก็คือไอ้ตัวปัญญาที่มันเข้าไปเข้าใจคนอื่นด้วยความเมตตาพอเราจัดงานมีเรื่องเล่าพอเราจัดงานงานเนี้ยจริงๆแล้วอยากจะให้มันเป็นโมเดลของลูกศิษย์ทั้งหลายทุกๆวัดว่าเมื่อถึงวันสำคัญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่ต้องคอยให้ท่านจัดค่ะเราทำได้แต่ไม่ใช่ว่าจัดให้มันยิ่งใหญ่อะไรจนท่านเดือดร้อนไม่ใช่นะคะเราจัดตามกำลังของเราที่เราทำได้คือการมุทิตาเนี่ยมันมุทิตาได้ด้วยการบูชาเป็นอาจารย์บูชาเป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้หรือเราชวนพี่น้องที่อยู่ในวัดปฏิบัติธรรมกับท่านหรือถ้าเกิดคนอื่นก็ไม่ทำมันจริงคือเราชวนแล้วเนี่ยไอ้การที่เราชวนแล้วนั่นแหละค่ะมันคือบุญใหญ่แต่ถ้าเขาไม่ทำ อาจารย์ก็พูดได้นี่แต่ชวนใครจริงๆไม่เห็นมีใครทำเราชวนแล้ว มันได้บุญใหญ่มันเป็นกำลังของจิตเราที่มันเกิดขึ้นแหละแต่สมมติว่าถ้าเขาไม่ทำเราทำเองคนเดียวบอกกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะโยมขอปฏิบัติให้กับพระอาจารย์เป็นอาจารย์บูชาแต่สำคัญที่สุดอย่าไปพูดว่าชวนคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ทำนิสัยแบบนี้อย่าไปทำ บอกไว้ก่อนเขาเรียกว่าเอาหน้าบ้านเราเรียกว่าเอาหน้าค่ะขออนุญาตที่ต้องพูดความจริงเพราะงั้นมันจะเป็นอย่างนี้พอบอกว่ามันเป็นโมเดลของการทำงานเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาให้กับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยพูดอะไรให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยอย่าทำค่ะอย่างเช่นกับถวายบูชาคุณของพระอาจารย์ค่ะโยมเนี่ยตั้งใจมากเลยที่จะชวนคนในวัดทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติธรรมถวายพระอาจารย์ไม่มีใครร่วมกับโยมเลยมีโยมทำคนเดียวอย่าทำนะคะแบบนี้ อันนี้เตือนไว้ก่อนมันจะต้องมีคนพูดแบบนี้แน่ๆเลยอย่าไปพูดเอาความดีใส่ตัวเองแล้วให้คนอื่นเขาเดือดร้อนสร้างกรรมค่ะทีนี้กลับมาที่งานของวัดที่จัดกันพอเราใส่ใจคนอื่นบ่อยๆเราเข้าใจพยายามที่จะเข้าใจนะคะถึงบางทีคนจะไม่เข้าใจที่เราทำก็จะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมากอ่ะแต่บางคนก็ชอบคนยุ่งเรื่องชาวบ้านว่ารักตัวเองถ้ามันจะมีกามราคะต่อการที่พูดเนี่ยมันก็รู้สึกว่ารักนะแต่ถ้ามันไม่มีกามราคะต่อกันหรือความพอใจส่วนตัวเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามายุ่งแล้วค่ะไอ้คนที่มาบังคับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองจะใช้วิธีการดูสิ่งที่ชอบกับดูสิ่งที่ทำแล้วก็ช่วยอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่ยุ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายอะไรเยอะค่ะแบบนั้นทีนี้กิจกรรมเนี่ยญาติธรรมมากันเยอะมาร่วมปฏิบัติธรรมกันถึง 4:00 น.เพราะเราใส่ใจทุกคนเราพร้อมที่จะช่วยงานทุกคนปรากฏว่าอานิสงส์ของบุญนะคะพอเราคิดจะทำอะไรเนี่ยก็มีคนมาช่วยเราสนับสนุนเราในสิ่งที่เราอยากทำอาหารที่เราเป็นเมื่อวานอาหารความจริงแล้วเนี่ยตัวเองก็พยายามทำทุกอย่างตามกำลังโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของวัดเลยไม่ได้ใช้งบประมาณของวัดเลยนะคะในการจัดงานก็ใช้ปัจจัยที่มีอยู่มีพี่ทิมเนี่ยส่งมา 2,000 แล้วก็พี่หมอพร 2,000คุณกบร่วมบุญมา500เบื้องต้นแล้วตอนหลังก็มีหลายท่านโอนเงินมาก็ไปซื้ออาหารซื้อดอกไม้ซื้อขนมผลไม้แล้วก็มาขึ้นโต๊ะคิดว่าเอาตามกำลังแหละบริหารแล้วไม่อายใครค่ะไม่อายบุญก็เลยบริหารตามกำลังแต่ลืมไปว่ามีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมกันเยอะทีนี้ญาติโยมที่มาเนี่ย
เป็นญาติโยมที่ใส่บาตรด้วยทุกทีอาหารใส่บาตรก็พอเฮ้ยลืมไปตายแล้วนึกขึ้นได้เทวดาก็โดนใจค่ะให้พี่ทิมมาพี่ทิมนี่คู่บุญจริงๆนะคะยามเดือดร้อนเนี่ยนึกถึงพี่ทิมเนี่ยเอาพี่ทิมมาเลยอาจารย์เดี๋ยวพี่จะไปพี่อยากไปอะอะไรเงี้ยพี่เอาพี่ไปสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวมาพี่โอ้พี่ทิมมาช่วยปิดงานอย่างสวยเลยพอเราได้ใส่ใจคนอื่นเรามองปัญหาของคนอื่นตอนที่เขามีปัญหาเราทำแบบเนี้ยพอยามที่เรามีปัญหาพอยามที่เราต้องการสิ่งช่วยเหลือเนี่ยอย่างง่ายๆเนี่ยค่ะอย่างตอนคณะพระธุดงค์เหมือนกันตอนคณะพระธุดงค์เนี่ยโอ้โหเราจะปัจจัยที่ไหนเนาะทำบุญเยอะๆญาติธรรมก็โอนเงินมาละค่ะในระดับหนึ่งแต่พระธุดงค์อ่ะ500กว่ารูป7เกือบ8เกือบ600อ่ะเราก็อยากจะทำให้ทั่วถึงนะก็ญาติธรรมก็โอนเงินมาแล้วก็เอาเงินกองทุนธรรมบารีจนบางวันเนี่ยเกลี้ยงกองทุนเลยนะคะเหลืออยู่200 300เพราะว่ามันใช้เงินเยอะอ่ะในการทำกิจกรรมคุณฟางอ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แพตตี้ด้วยนะบางวันพี่แพตตี้ก็ช่วยเป็นหลักให้คุณฟางบงกตนะคะก็เอ๊คิดในใจว่าเอ๊เราน่าจะได้คุยกับคุณฟางนะอยากคุณฟางได้บุญเยอะๆก็คงเอาว่าแค่เป็นเหตุปัจจัยบอกกับแกบอกคุณฟางว่าเอาแค่เป็นเหตุปัจจัยนะคะไม่ต้องส่งอะไรมาเยอะอยากให้ได้บุญด้วยกันเพราะธุรกิจแกของคุณฟางเนี่ยก็คือทำอาหารทะเลพระธุดงค์ก็น่าจะได้ฉันคุณฟางก็ได้บุญอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยที่ทำส่งมา2รอบค่ะเยอะมากซะจนแบบไอ้ความฝันของเราที่เราอยากจะทำบุญเยอะๆดีๆให้กับคณะพระธุดงค์เนี่ยมันก็ตามฝันเราเลยอะส่งรอบแรกมาก็ปลากระพงกับกุ้งรอบหลังก็มีทั้งปลากระพงแล้วก็กุ้งส่งมาปลากระพงเยอะมากค่ะต้องบอกว่าเป็นร้อยกิโลส่งเจ้าหน้าที่ของเราศิษย์กรรมฐานทอดกันจนเหนื่อยทอดเลยเพราะว่ามันดิ้นเนื้อดีนะทอดเลยส่วนกุ้งนี่ก็คั่วเกลือเลยค่ะให้มันแบบเพราะว่าปอกกันไม่ไหวอะค่ะเอาอาหารที่แบบแกะกินแล้วรสชาติดีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะก็ได้คุณฟางอะค่ะมาเป็นหลักให้เหมือนกันก็คิดเอาจะทำยังไงดีพระธุดงค์เยอะๆเราอยากจะได้อาหารแล้วก็จะพยายามที่จะไม่ไปใช้งบประมาณของวัดมากอยากให้ญาติธรรมเนี่ยอยากให้เป็นกำลังของเราในการหามาทำบุญมากกว่าก็ออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะคะส่วนเงินที่ถวายทีนี้ก็เงินกองทุนก็งอกขึ้นมาอีกค่ะงอกขึ้นมาอีกก็เราจะทำยังไงที่เราจะทำบุญกับคณะพระธุดงค์อยากทำอ่ะก็เลยประกาศบอกไปญาติธรรมน่าจะโอนมาประมาณ10,000 กว่าบาทตัวเองก็เลยกดเงินกองทุนมาประมาณ40,000กับหมดเลยค่ะเหลือเงินไว้ประมาณไม่กี่พันนะคะที่พี่ทีมให้มาไปอินเดียก็ไปกับอันนี้ด้วยแล้วก็กดมาก็หมดแล้วก็ญาติธรรมที่วัดมาทำบุญร่วมอีก10,000 กว่าบาทก็ได้50,000 กว่าบาทได้50,000 กว่าบาทถวายร่วมกับโครงการคณะพระธุดงค์ไปอีกก็เลยบอกกับทายกให้ทายกไปช่วยถวายเอ้ยอันนี้เงินถวายอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเอาปัจจัยของวัดมานะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นปัจจัยที่เราหามาเราตั้งใจที่จะถวายคณะพระธุดงค์ในฐานะของลูกศิษย์ของดวงยางเหมือนกันนะสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมที่ร่วมกันถวายท่านพระอาจารย์โดยนำเงินของพี่ทิม5,000 บาทกับเงินของคุณฟางบงกตอีก10,000 บาทมาเป็นต้นทุนด้วยแล้วก็เงินของจิตอาสาขอโทษค่ะเงินของญาติโยมที่โอนเงินมาในบัญชีกัลยาณมิตรธรรมวารีเนี่ยอีก25,000นะคะที่ร่วมบุญมาแล้วก็เงินข้างนอกรวมกันได้50,000 กว่าบาทอันนี้ก็เรื่องของบุญทั้งหลายที่เราทำกันนี่จะเล่าเรื่องของความใส่ใจนี่แหละค่ะพอเราใส่ใจอะไรเนี่ยพอถึงเวลาเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนใส่ใจมันก็มีคนสนับสนุนเราค่ะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะเห็นหลักขังของพี่เนนเนี่ยดังต้องนานแล้วสงสัยต้องมีคนฟังเพลินแล้วไม่ยอมแจ้งเวลานะคะความใส่ใจเนี่ยแหละค่ะมันกลายเป็นเปิดทางบุญใหญ่ให้กับเราพอเราใส่ใจกิจกรรมต่างๆเราใส่ใจเรื่องราวของทุกคนโดยที่เราไม่เบียดเบียนเนี่ย
กลายเป็นว่าไม่มีใครมาเบียดเบียนเราและคนที่เบียดเบียนเราได้เนี่ยก็หมดพลังไปแล้วคนที่เบียดเบียนเราได้เนี่ยก็หมดพลังไปแล้วค่ะคนที่พยายามที่จะขัดขวางเราเนี่ยถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะเลิกคบใครที่พยายามจะขัดขวางในสิ่งที่เราทำมาพูดคุยเพื่อที่จะดูแนวทางว่าเราจะทำอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยอย่าให้มารได้ช่องคำนี้จำไว้เลยนะคะอย่าให้มารได้ช่องถ้าใครเนี่ยชอบขัดขวางในการทำความดีของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามารมารเนี่ยจะขัดขวางความสุขของคนอื่นอ้าวพี่หน่อยกับพี่ต๋อมเข้ามาเลยนึกขึ้นได้ค่ะอีกรอบนึงพี่หน่อยเนี่ยโอนเงินมาทุกวันนะคะปีที่แล้วเนี่ยวันละ50 บาทปีนี้พี่หน่อยบอกว่าโอนอยู่เหมือนเดิมพี่ต๋อมก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยอย่างคอร์สเข้มเนี่ยคอร์สนี้กี่วันก็วันละ100อย่างเงี้ยทุกวันก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่ๆนะคะนี่แหละค่ะคือความใส่ใจที่พอเรามีความใส่ใจให้กับใครๆทั้งหลายเรามีความใส่ใจให้กับงานที่เราทำงานบุญใหญ่ๆที่มุ่งไปสู่พุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับความใส่ใจคืนมาธรรมดาค่ะการสร้างบารมีต้องมีมารแต่ว่าคนที่สร้างบารมีเนี่ยต้องไม่กลัวมารเหมือนกับเส้นทางที่มันขรุขระเส้นทางที่มันมีหนามแต่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวที่เราต้องไปเราก็ต้องเหยียบหนามค่ะถึงจะมีปัญหาอะไรไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าจุดหมายของเราคืออะไรทุกวันนี้มีปัญหาเยอะค่ะไปยุ่งข้องกับมารบางคนมารบางคนก็ดูดีอ่ะคนก็คิดว่าเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่มารบางคนมาดูดีค่ะท่านญาติธรรมให้คนเข้าใจผิดไปแต่วันหนึ่งวันที่เราถึงจุดหมายเนี่ยนั่นคือความสำเร็จของหัวใจของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งดูว่าใครเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเราขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่เคยเบียดเบียนใครแม้กระทั่งมารแม้กระทั่งมารเองเนี่ยเราไม่เคยไปยุ่งด้วยเลยเราไม่เคยเบียดเบียนแค่การที่เราไม่คบกับมารแล้วมารโกรธก็ช่วยมารไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะต้องไปคบทุกคนเพื่อที่จะเอาใจใครแต่ใครก็แล้วแต่ที่คบกับเราแล้วเนี่ยขัดขวางการทำความดีของเราเราก็ไม่คบแต่ใครที่สนับสนุนเราเราก็ต้องขอบคุณเป็นเรื่องปกตินี่คือเส้นทางของการสร้างบารมีในชาตินี้กับชีวิตที่มีอยู่กับลมหายใจที่มีอยู่เราไม่มีเวลาค่ะที่จะไปนั่งอธิบายให้คนที่หูเบาหรือคนที่ไม่เข้าใจฟังเขาเข้าใจยังไงเขาก็กำลังสร้างบารมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนกำลังสร้างบารมีอยู่แล้วทุกคนก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอนุโมทนาบุญกับทุกอย่างที่เขาเลือกอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดค่ะเพราะเขามีความสุขละเราเองเนี่ยเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดของเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่มาตัดสินเรากับสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันคือการล่วงเกินการที่เราเคารพในการตัดสินของคนอื่นมันคือหัวใจของนักบุญค่ะเราเคารพในการตัดสินใจของทุกๆคนเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเราว่าเราจะเลือกคบใครไม่เลือกคบใครเราจะทำยังไงกับชีวิตการที่เราเคารพในการตัดสินใจของคนอื่นเนี่ยก็คือการอนุโมทนาบุญนั่นเองใจของเราเนี่ยมันจะกว้างอ่ะคนใจแคบก็คือไม่เคารพในการตัดสินใจของคนอื่นก็คือความไม่ใส่ใจในความสุขของคนอื่นนั่นเองนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ